กับ Fit Fan Fest วันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากกับนี่ครับผมเป็น Fit Fan Fest นะครับกับทาง Oppo นะครับผมเป็นรุ่น MN3 Flip นะครับครับผมความพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างกับกิจกรรมของแฟนเพลงก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่เจอกับแฟนๆทุกคนเนี่ยนะครับผมแล้วก็จริงๆก็จะมีตัวแพ็กเกจพิเศษชื่อว่า The Golden Life ครับผมข้างในก็จะมีทั้งแบ็กเกอร์ซีนมีทั้งตัวโทรศัพท์ Oppo เนี่ยแล้วก็จริงๆมีตัวแบบว่าความพิเศษในนั้นก็คือมีลายเซ็นด้วยรูปดีๆข้างหน้าสวยมากนะสวยมากชอบมากครับก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ที่ถ่ายกับทาง Oppo เนี่ยนะครับว่าให้แสดงเห็นว่าแบบ Oppo Flip เนี่ยมันเลิศปังขนาดไหนมันจึ้งมันสวยมากับกล้องที่ดีกว่าพับกับกล้องที่ดีกว่าแต่ว่ามีชุดสวยงามโดดเด่นมากเลยเป็นชุดง่ายๆอีกแล้วมากับคอนเซ็ปต์แบบสีทองครับผมก็แบบว่าก็เลยแบบทองขึ้นมานิดนึงรุ่นนี้มีความโดดเด่นยังไงครับรุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็คอนเซ็ปต์ที่บอกเลยครับว่ากับพับกับกล้องที่ดีกว่าก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์ฟลิปเนี่ยของทาง Oppo มีกล้องที่มันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวเซลฟี่เนี่ยมีระบบเป็น Ultra Wide นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปลองใช้กันจริงๆ Oppo อยู่กับพี่มาประมาณโอ้โห5 6ปีแล้วตัวนี้เป็นฟลิปตัวแรกของพี่เลยได้ที่ได้มาก็คือแบบตื่นเต้นมากๆอย่างพี่ว่ามันตอบโจทย์พี่ยังไงบ้างในการใช้งานคือพี่พกรุ่นนี้ไป Fashion Week ตลอดหมายความว่าทุกครั้งที่ไป Fashion Week เงี้ยเราเพราะว่าสเปซที่มันแคบใช่ไหมครับหมายความว่าเรานั่งแค่ชิดอย่างเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าสมมติเราถ่ายเงี้ยบางทีแขนเราไปแบบบังเขาหรืออะไรเขาแต่เรามีฟลิปตัวนี้เรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือได้เลยแล้วคือเราก็สามารถแบบเรคคอร์ดจากมือได้เลยพับได้มากขึ้นถึงเป็นล้านครั้งแล้วใช่พับ1ล้านครั้งก็ไม่พังพังครั้งที่1ล้าน1 ยังไงก็ไม่พังไม่พังแน่นอนนี่ฝากเลยครับลูกได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเป็น Oppo Find N3 Flip นะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะครับอะไรนะครับเป็นสีลิมิเต็ดด้วยครับผม The Golden Life นะครับผมยังจับจองกันได้อยู่ครับพี่กาส่งใครไปก็ไม่ได้มือของชาวเน็ตเขาลงมติแล้วเจ้าส่งพีไปแล้วต้องส่งใครทำอะไรอีกไปไหนนะเจ้าพีอยู่ในเวอร์เจ้าส่งพีไปแล้วพร้อมไหมคะพร้อมแน่นอนเดี๋ยวเราต้องทำการเตรียมตัวละยกเลิกงานทั้งหมดนะเตรียมตัวไปตอบคำถามชาวเน็ตเขาลงมติว่ายังไงพีก็มีเคยช็อตไมค์เลยไม่ช็อตบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วแต่บางทีบอกว่ามึนๆนิดหน่อยพีได้เข้าไปดูไปแล้วเขาบอกว่าเขาแบบเอาอันไหนมาใช้นี่ก็ดูบ้างนะครับผมบางอันก็แบบย้อนกลับไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบมันเยอะมากจนงงไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือแบบฮะไม่คิดเหมือนกันเราก็ตอบแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพี่แต่ทักษะของการตอบคำถามของพี่คือขั้นเหนือเลยนะขั้นเหนือเลยเหรอใช่เจอแน่ Miss Universe เจอแน่อันนี้เตรียมไปประกวดเตรียมไปเป็นโค้ชค่ะเป็นกรรมการโดนแน่เราต้องมีเคล็ดลับอะไรไหมคะแบบว่าด้วยความแบบไม่เคยชักมาโอ้จริงๆพี่ว่าไม่มีเคล็ดลับหรอกครับจริงๆพี่ว่าการตอบคำถามมันคือการที่เราจะ showing attitude แล้วเนี่ยแหละครับจริงๆตอบผิดถูกพี่ว่ามันวัดกันไม่ได้เนาะหมายความว่าคนเรามันหลายความคิดมากอะไรเงี้ยตอบที่ตัวเองรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราตอบแล้วเรารู้สึกมีความสุขที่เราจะได้ตอบมันก็พอแล้วมั้งครับน่าจะนะไม่รู้เหมือนกันมันมีจังหวะที่แบบเราแบงค์คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะตอบมีนะครับมีก็มีหลายๆทีก็แบบมีแบงค์บ้างอะไรเงี้ยจริงๆพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าแบบสถานการณ์ที่เราเจอด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเราตื่นเต้นเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอแล้วจะแบบอ๋ออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เบรกแป๊บนึงมาหาพี่ดีก่อนทำไมอ่ะกลุ่มแพ้นิดหน่อยแพ้คำพูดว่าราเออไม่ได้ใครใหม่ดีใจนะครับดีใจมากๆจริงๆดีใจตั้งแต่แบบเหมือนเราได้มีโอกาสได้เจอแบบแฟนๆเยอะขึ้นด้วยช่วงนี้ได้มีโอกาสไปต่างประเทศเยอะขึ้นด้วยดีใจมากๆที่แบบเหมือนด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยแฟนๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมแล้วก็ให้การซัพพอร์ตเราดีขึ้นกว่าเดิมด้วยพี่ๆหลายคนบอกว่าเวลาฟังสัมภาษณ์เราแบบมีความสุขเราแบบว่าลองชั่วโมงก็ฟังได้ได้งั้นนั่งฟังเลยดีใจครับผมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของที่ให้ทุกคนได้อะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจมากๆครับจริงๆไปนั่งอ่านอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบคของหลายๆคนก็เป็นความสุขที่ส่งกลับมาให้ตัวเองครับท็อปโชว์สักแปดไหมลูกอะไรนะฮะท็อปโชว์สักแปดถ้าจัดจะซื้อหรือเปล่าควรจะซื้อไ
เอาได้ครับเราได้ไปให้เลขเด็ดยังไงตอนเช้าวันนั้นเล่นเกมเล่นเกมเฉยๆแล้วคราวนี้เขาให้เขียนเลขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยเพลินถูกหวยพอดีเขาถูกหวยกันหมดเลยทั้งทีมก็ดีใจกับเขาด้วยรู้สึกว่าคือช่วงนี้คือเราแบบทำอะไรก็ขึ้นเนอะไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่ายังไงเดียวทำยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้ละกันอะไรนะครับมันน่าเขาขออีกยังไงหนูขอบ้างหนูอยากได้ฉายาดาราที่มาจากไหนกันคะปีนี้ฉายาปีนี้ต้องมาฉายาปีนี้พี่ต้องได้วอนให้พี่นักข่าวนะตั้งฉายาให้พี่นักข่าวตั้งฉายาดาราให้พี่หน่อยได้ไหมถ้าพี่ตั้งให้ตัวเองพี่ตั้งว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันอีกเรื่องนึงที่พาเป็นลูกรักครับไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่คนบอกว่ารักมากน่าเกลียดมากพี่ใครเขาจะไปกินแอลกอฮอล์กันแบบนั้นไม่ใช่ก็ไปกับเพื่อนๆนี่แหละครับผมเป็นเวลาพักผ่อนพอดีบิวกินเขาไปต่างประเทศแล้วก็พี่ก็เลยขอพักด้วยเลยไหนๆก็จบจากคอนเสิร์ตเขาแล้วครับผมที่เขาใช้พี่เยอะๆอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเหนื่อยเงี้ยก็ต้องไปพักใจบ้างอะไรบ้างไปที่ไหนก็บินดาวอะไรนะครับไปที่ไหนก็บินดาวก็ตกใจไปเหมือนเราเข้าไปอะไรเงี้ยคนก็เหมือนแบบเอ้ยไม่ได้สนใจอะไรก็อาจจะมีทักบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับพอเหมือนเพลงเปิดขึ้นมาแล้วอยู่ดีก็แบบดูก็อ๋อเป็นไงคะวันแบบที่เห็นว่าคนร้องเพลงไฟบอลของเซรามากดีใจมากที่แบบว่าเพลงไฟบอลไปถึงประเทศเชียงใหม่ได้ไปถึงประเทศภูเก็ตได้แต่ไม่ดีมากแค่แท็กมาทำไมมาทำไมมาทำบุญที่ไปทำบุญครับผมสนุกครับก็ถือว่าได้ไปพบเจอประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่มันแตกต่างจากที่กรุงเทพไหมพี่ดีพอไปเจอมันแตกต่างจากที่กรุงเทพไหมพอไปเจอประชากรที่นู่นก็คนละวายนะครับผมจริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู่นนะมั้งมันเลยทำให้คนแบบออกมาจอยกันเยอะคนทำแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบได้เจอได้เห็นแบบเขาใช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบเป็นยังไงบ้างเขาจะแบบอะไรยังไงกันบ้างประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะ77พี่จะไป77จังหวัดซ้อมรอไว้ให้ดีเดี๋ยวทุกคนรอนะพี่พี่สปอนเซอร์ไหมคะคนที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราไปเชียงใหม่จะมาสปอนเซอร์สปอนเซอร์คือยังไงฮะเหนื่อยมากมากเลยให้บัตรเต็มก็ขอให้เที่ยวสนุกละกันได้ข่าวว่าไปเล่นกับหมงกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่อันนี้เช็คตลอดหรือเปล่าคะอะไรนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูใน IG พร้อมพี่ๆทุกคนนี่แหละมีฝากซื้อของขวัญอะไรของอะไรไหมของขวัญละครับฝากซื้อของก็ไม่อยากฝากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรเป็นพิเศษน้องๆนิดนึงน้องๆที่เราปั้นมีส่วนร่วมอะไรนะฮะบัสเดบิวต์ไปแล้วบัสเดบิวต์ไปแล้วแต่กำลังจะเดบิวต์บัสทำไมครับกำลังจะเดบิวต์ให้กำลังใจน้องยังไงอ๋อมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจกับน้องๆด้วยจริงๆเห็นน้องๆมาตั้งแต่เป็นเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวจริงๆก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นน้องๆเติบโตมีความสามารถแล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินวงบัสนะครับผมแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆครับอย่างช่วงที่เขาเป็นแฟนอยู่วันนี้ได้ให้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็มีส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน้องเขาเหนื่อยอยากกินอะไรก็ส่งไปอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเป็นลูกรักพี่ยงเลยตอนนี้ยืนหนึ่งเลยหรอนะพี่คือ number one ของพี่ยงอีกงานหนึ่งพี่ขารูปใหญ่โตประดับจันจัตุรมิตรครับเป็นไงบ้างพี่ก็ดีใจครับได้กลับไปเหมือนพี่ก้องที่รู้จักกันพี่รู้จักกันอะไรเงี้ยครับผมเขาก็ชวนไปงานบอลพอดีอะไรเงี้ยก็เลยโอเคได้เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากกลับไปเจอเพื่อนๆอยู่แล้วเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับพี่นาทีที่เห็นรูปเราไปกับประดับจันเป็นไงพี่ก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นน่าจะเป็นรูปประมาณ2ปีก่อน4ปีก่อนเลยสักอย่างเนี้ยแหละครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือน
ครั้งนึงเราเคยไปนั่งตรงนั้นเนาะแปลอักษรวันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ดีใจมากๆครับก็ภูมิใจในความเป็นชาวอัสสัมชัญนะ